ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเจิ้นอีแยกจากกับเฉินเซียงเป็นเวลานานมากแต่กระนั้นความรู้สึกอันลึกซึ้งที่นางมีต่อเฉินเซียงยังคงเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนางได้รู้จากชัยเหลียนว่าเฉินเซียงในปัจจุบันมีการพัฒนาความแข็งแกร่งและดูหล่อขึ้นมากมันก็ยิ่งทำให้นางต้องการพบเฉินเซียงเป็นอย่างที่สุดสำหรับชัยเหลียนนางคิดว่าเฉินเจิ้นอีจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่านั้นเป็นเหมือนสหายเก่าของเฉินเซียงที่มีสัมพันธ์อันดีอย่างไรก็ตามในขณะที่เฉินเจิ้นอีติดต่อกับเฉินเซียงอยู่นี้ชัยเหลียนมีสัญชาตญาณที่บ่งบอกได้ว่าเฉินเซียงกับเฉินเจิ้นอีมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาปัจจุบันเฉินเจิ้นอีเป็นคนถือตระยกไว้ด้วยตัวเองและถึงแม้นางจะใช้การสื่อสารทางกระแสจิตแต่ชัยเหลียนสังเกตเห็นสายตาซุกซนดูเจ้าชูเล็กน้อยได้จากจักรพรรดินีปีศาจชมงามอย่างข้าเนี่ยนะจะกลัวถูกรังแกมันไม่แน่หรอกว่าใครจะรังแกใครเฉินเซียงกล่าวปนหัวเราะหือๆดูเหมือนเจ้าจะลืมไปแล้วว่าเหตุใดเจ้าถึงกลายเป็นบ่าวของข้าได้ข้ากลัวเสียเหลือเกินบ่าวตัวน้อยกลัวเจ้านายรังแกจะแย่อยู่แล้วเฉินเจิ้นอีหัวเราะอย่างท้าทายเจ้าอันธพาลน้อยข้าได้รู้เรื่องแสบๆของเจ้ามาจากเสวียอียิ่งได้รู้ว่าเจ้าไร้กาจอย่างไรข้าก็ยิ่งชอบเจ้ามากขึ้นยายมังกรจอมแสบหน่อยโยอย่าให้พ่อเจอเชียวเฉินเซียงตระหนักได้ว่าหลงเสวียอีจะต้องแชร์วีรกรรมอันเลวร้ายของเขาอย่างหมดเปลือกเป็นแน่แต่นับว่าโชคดีที่เฉินเจิ้นอีไม่ได้นึกรังเกียจปัจจุบันพี่สาวชัยเหลียนอยู่กับข้าข้าสังเกตได้ว่าสายตาที่นางมองมายังข้ามีความขุ่นเคืองซ่อนอยู่ข้ารู้สึกเหมือนกับว่านางกำลังหึงเจ้าอันธพาลน้อยระหว่างเจ้ากับนางมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมาพูดเรื่องสำคัญจะดีกว่าเฉินเซียงกล่าวเขาตั้งใจติดต่อกับเฉินเจิ้นอีเพื่อบอกถึงรอยแยกโลหิตโลกันเรื่องของพี่สาวชัยเหลียนก็สำคัญเฉินเจิ้นอีกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าอันธพาลน้อยพี่สาวชัยเหลียนเป็นคนที่น่าทึ่งมากข้ารู้ว่านางไม่ใช่ปีศาจจอมเสน่ห์อย่างข้าที่จะตกหลุมพรางของเจ้าง่ายๆเจ้าพูดอะไรของเจ้าเฉินเซียงกล่าวเขาไม่คิดว่าเฉินเจิ้นอีจะให้ความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับชัยเหลียนเจ้าก็ได้ยินชัดแล้วข้าต้องการรู้ว่าความสัมพันธ์ของเจ้ากับนางไปถึงไหนแล้วหากเจ้ากับนางมีสัมพันธ์ลึกซึ้งข้าก็สามารถไว้วางใจนางได้บอกตามตรงว่าปัจจุบันข้ากำลังขาดแคลนผู้สนับสนุนโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหญิงที่ทรงพลังเฉินเจิ้นอีกล่าวชัยเหลียนเป็นที่ไว้วางใจได้เฉินเซียงกล่าวอย่างจริงจังหากเจ้ากำลังขาดแคลนผู้สนับสนุนนางจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมสำหรับเจ้าเรื่องนี้ข้าเอาหัวเป็นประกันขนาดนั้นเชียวว่าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับนางเป็นแบบไหนเฉินเจิ้นอีถามพวกเราเป็นสหายที่ดีต่อกันข้ากับนางผ่านเหตุการณ์เสี่ยงตายมาด้วยกันหลายหนเฉินเซียงกล่าวเขาเคยรับปากกับชัยเหลียนว่าจะไม่เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันจริงๆแล้วชัยเหลียนในปัจจุบันมีหลายบุคลิกในตัวตนเดียวซึ่งบุคลิกของมหาบรรพการเหยมีความสัมพันธ์กับเฉินเซียงตามที่เฉินเซียงได้บอกกับเฉินเจิ้นอีไปจริงๆแน่ใจเฉินเจิ้นอีถามเสียงของนางดูจะไม่พอใจกับคำตอบนี้สักเท่าไหร่สถานการณ์ของนางมีความซับซ้อนมากเอาเถอะข้าจะบอกความจริงกับเจ้าก็ได้จริงๆแล้วนางเป็นคนที่มีหลายบุคลิกกล่าวได้ว่านางมีจิตวิญญาณที่ทรงพลังมากมายสถิตอยู่ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งจริงหรือนี่เฉินเจิ้นอีถามอย่างประหลาดใจแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงเฉินเซียงกล่าวเจ้าเคยรู้เรื่องของนภาศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ข้าพอรู้มาบ้างก่อนหน้านี้ข้าจับตัวสมาชิกวิหารการเวลาได้ทำให้รู้เกี่ยวกับนภาศักดิ์สิทธิ์พอสมควรเฉินเจิ้นอีกล่าวพี่สาวชัยเหลียนมีความเกี่ยวข้องกับนภาศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรือเฉินเซียงตอบหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของเทพเซียนเทียนมู่จักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีก่อนจะพูดถึงเรื่องของบรรพการเหยาและมหาบรรพการเหยาจากสองเส้นเวลาเฉินเจิ้นอีรับฟังเรื่องราวอย่างให้ความสนใจก่อนหน้านี้หลงเสวียอีได้บอกเหล่าเกี่ยวกับชัยเหลียนมาบ้างแต่มันเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้นเฉินเซียงเป็นคนสร้างร่างกายใหม่ให้ชัยเหลียนอีกทั้งยังร่วมผจญภัยด้วยการเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงรู้จักชัยเหลียนเป็นอย่างดีแต่เดิมชัยเหลียนไม่ได้มีบุคลิกเหลียนและเหยาซึ่งบุคลิกทั้งสองนี้ก่อกำเนิดมาเพื่อเฉินเซียงโดยเฉพาะหากเฉินเจิ้นอีได้รู้เรื่องนี้นางจะต้องสอบถามอะไรมากมายเป็นแน่ยามนี้ข้าไว้วางใจนางแล้ว
เฉินเจิ้นอีกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าแต่เจ้าไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางแน่นะนี่เจ้าไม่คิดจะออกจากประเด็นนี้เลยหรือไงเฉินเซียงเม้มริมฝีปากกล่าวเอาเถอะเจ้ารู้จักอวินซือเหลียนหรือไม่แน่นอนข้ารู้จักนางคือจักรพรรดินีซือเหลียนแห่งวิหารร้อยบุปผาจริงๆแล้วข้าพยายามเกลี้ยกล่อมให้เสวียอีพานางมาเข้าร่วมกับข้าแต่ใยมังกรจอมตะกละไม่ยินยอมเฉินเจิ้นอีกล่าวเจ้าพูดถึงนางทำไมหรือเจ้ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางแท้จริงแล้วพี่สาวซือเหลียนเป็นร่างแยกของชายเหลียนแต่จิตวิญญาณของนางเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์เฉินเซียงกล่าวอย่างจริงจังมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือนี่เฉินเจินอีอุทานอย่างตกใจฮ่าๆดูเหมือนข้าจะได้พบสมบัติชิ้นสำคัญเสียแล้วเสวียอีไม่ให้การช่วยเหลือในเรื่องนี้เนื่องจากอวินซือเหลียนมีความสำคัญต่อวิหารร้อยบุปผาอย่างมากดังนั้นหลงเสวียอีจึงยืนกรานปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเจ้าวางแผนจะขมบวิหารร้อยบุปผาหรืออย่างไรบ่าวตัวน้อยของข้าเจ้าจะอุกอาจเกินไปแล้วเฉินเซียงกล่าวดูเจ้าจะให้ความสำคัญกับวิหารร้อยบุปผาเป็นอย่างมากเอาเถอะข้ารู้ว่าวิหารร้อยบุปผาเป็นสวนนารีของเจ้าแต่ไม่ต้องกังวลไปข้าสั่งให้มีคนคอยดูแลวิหารร้อยบุปผาอยู่เสมอมาหากวิหารร้อยบุปผาเผชิญวิกฤตข้าจะนำกองกำลังเข้าสนับสนุนทันทีนี่คือสัญญาที่ข้าให้ไว้กับเสวียอีและเจินเจินเฉินเจินอีกล่าวดีถือว่าเจ้ายังมีคุณธรรมในใจเฉินเซียงกล่าวว่าปัจจุบันชัยเหลียนอยู่เคียงข้างเจ้าแล้วอย่าปฏิบัติกับนางอย่างไม่เป็นธรรมก็แล้วกันแน่นอนว่าข้าจะปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนางมักมองข้าด้วยสายตาแปลกๆไม่รู้ว่าข้าคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันดูเหมือนนางกำลังหึงข้ากับเจ้าเฉินเจินอีกล่าวเจ้าอย่าไปใส่ใจกับเรื่องนั้นเลยจริงสิก่อนหน้านี้นางพยายามติดต่อกับอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าของเจ้าเพื่อสอบถามข่าวคราวของเสวียอีกับเจินเจินแต่นางก็ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆข้าคิดว่านางควรจะขุ่นเคืองเจ้าในเรื่องนี้เฉินเซียงกล่าวเจ้าลองอธิบายเรื่องนี้กับนางก่อนเชื่อว่าหลังจากนี้เจ้าจะไม่ได้เห็นสายตาแปลกๆจากนางอีกเจ้าคิดว่ามันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือมันเป็นความผิดของข้าจริงๆคนที่ข้าส่งไปคอยดูแลวิหารร้อยบุปผาล้วนมีพันธสัญญาปกปิดความลับหลายปีที่ผ่านมาพวกนางให้การช่วยเหลือวิหารร้อยบุปผาเสมอมาแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าตนเองมาจากอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว๋อเฉินเจินอีกล่าวยามนี้มาเข้าเรื่องสำคัญของข้ากันบ้างเฉินเซียงกล่าวคำถามของเฉินเจินอีเกือบจะทำให้เขาหลงลืมประเด็นสำคัญว่ามาเฉินเจินอีกล่าวดาวเทียนกู่กำลังจะกลายเป็นมหาดาวโลหิตเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังการที่เจ้าโลหิตเดินทางมาที่นี่อย่างกระทันหันสมควรเป็นเพราะสาเหตุนี้พูดเป็นเล่นเจ้าอันธพาลน้อยหากเป็นไปตามที่เจ้าพูดมันจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกินไปเฉินเจินอีกล่าวอย่างไม่เชื่อข้ากำลังจริงจังอยู่แน่นอนว่าข้าไม่ได้พูดล้อเล่นเฉินเซียงกล่าวทำไมเจ้าถึงคิดว่าดาวดวงนี้จะกลายเป็นดาวโลหิตขนาดใหญ่หากมันเป็นเช่นนั้นจริงๆข้าจะต้องยกทัพเต็มกำลังเพื่อยึดครองเขตแดนขนาดใหญ่ของดาวดวงนี้และหากจำเป็นพวกเราอาจต้องย้ายดาวปีศาจวิญญาณมาที่นี่เฉินเจินอีกล่าวเฉินเซียงตระหนักดีว่าเฉินเจินอีจะให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ของดาวเทียนกู่อย่างมากและนางเข้าใจดีว่าหากสิ่งที่เขาพูดเกิดขึ้นจริงมันจะต้องทำให้ดาวเทียนกู่กลายเป็นดินแดนที่มีความสำคัญอย่างที่สุดในทางกลับกันหากสิ่งที่เฉินเซียงพูดไม่ได้เกิดขึ้นจริงการเตรียมการล่วงหน้าของเฉินเจินอีก็จะกลายเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์ดังนั้นเฉินเจินอีจึงต้องถามให้แน่ใจว่าข้อมูลของเฉินเซียงเชื่อถือได้มากแค่ไหนเจินอีหากดาวเทียนกู่กลายเป็นดาวโลหิตขนาดใหญ่มันจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรเฉินเซียงถามเขาเคยพูดคุยเรื่องนี้กับเฉินเทียนหูมาแล้วแต่ขุมกำลังตระกูลเฉินไม่ใหญ่เท่าอาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าอีกทั้งยังเข้าสู่โลกันเทียนกู่ช้ากว่าประเด็นนี้ทำให้เฉินเซียงคิดว่าเฉินเจินอีอาจมีมุมมองอื่นที่แตกต่างกับเฉินเทียนหูแน่นอนว่ามันจะเกิดความโกลาหลเฉินเจินอีกล่าวแต่หากพวกเราเตรียมพร้อมล่วงหน้าพวกเราก็จะมีความได้เปรียบตราบใดที่ยึดครองเขตแดนกว้างใหญ่พวกเราก็มีสิทธิ์ได้รับโลหิตโลกันชัดเจนว่าขุมกำลังหลายฝ่ายจะให้ความสนใจกับโลหิตโลกัน
ส่วนใหญ่ดาวโลหิตจะถูกครอบครองโดยวิหารการเวลาแม้พวกมันไม่ได้เป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งแต่ก็มีความสามารถมากพอจะปกป้องตนเองและในขณะเดียวกันพวกมันก็มีทรัพยากรอย่างโลหิตและไขกระดูกโลกันมากพอที่จะหาพันธมิตรแนวร่วมชั่วคราวในกรณีนี้อาณาจักรปีศาจวิญญาณหนีกว่าของเจ้าจะต้องแย่งชิงอาณาเขตและทรัพยากรงั้นสินะเฉินเซี่ยงถามถ้าดาวเทียนกู่กลายเป็นดาวโลหิตขนาดใหญ่จริงๆพวกเราจะต้องแข่งขันกับขุมกำลังอื่นๆอย่างแข่งขันเฉินเจิ้นอีกล่าวพวกเราไม่กลัวที่จะทำสงครามแต่พวกเรากลัวการล้าหลังการแข่งขันของขุมกำลังในโลกันเทียนกู่มีความเข้มข้นขณะที่ความล้าหลังสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ขุมกำลังล่มสลายแล้วจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณอีก3คนจะว่าอย่างไรพวกนางพร้อมใจที่จะต่อสู้ไปกับเจ้าใช่ไหมเฉินเซี่ยงถามปัจจุบันพวกเราร่วมมือกันโดยยุติการต่อสู้เอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามทุกตัวตนล้วนต้องการเป็นผู้นำไม่มีใครต้องการอยู่ใต้อำนาจของผู้อื่นพวกเราทั้ง4เป็นจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าจากเส้นเวลาที่แตกต่างกันทว่าทุกคนล้วนอย่างถึงทักษะอันล้ำเลิศมากมายทำให้มีความแข็งแกร่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเฉินเจิ้นอีกล่าวหากจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าทั้ง4มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวอย่างสมบูรณ์พวกนางจะเป็นกองกำลังที่ทรงพลังอย่างมากแต่ปัญหาคือพวกนางไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้นำจริงแล้วพวกเรามักจะร่วมมือกันเมื่อถึงยามจำเป็นแต่พวกเราไม่ได้มีการคลี่คลายความขัดแย้งที่มีต่อกันท้ายที่สุดการต่อสู้ระหว่างพวกเราก็ทำให้เกิดความสูญเสียเฉินเจิ้นอีกล่าวถ้ามีการต่อสู้แย่งชิงโลหิตโลกันกับขุมกำลังอื่นๆพวกเจ้าทั้ง4คนจะต่อสู้เต็มกำลังใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงถามใช่แต่สิ่งสำคัญก็คือเจ้าจะต้องทำให้พวกนางเชื่อว่ามันจะมีโลหิตโลกันปรากฏขึ้นจริงเพื่อที่พวกนางจะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าเฉินเจิ้นอีกล่าวเจ้าคิดว่าพวกนางจะยอมเชื่อเจ้าหรือไม่ถ้าคิดว่าข้าอาจเป็นคนเดียวที่เชื่อเจ้าและมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามันจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างจริงจังเขาสามารถมองเห็นกระแสพลังมิติที่ปั่นป่วนจำนวนมากหลั่งไหลไปบรรจบกันที่ตำแหน่งของดาวเทียนกู่เฮ่ออเจ้าอันธพาลน้อยจริงๆแล้วข้าเชื่อในสิ่งที่เจ้าพูดแต่ข้าเป็นจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าข้ามีพี่น้องและไพร่พลอีกมากต้องดูแลดังนั้นในทุกๆการตัดสินใจของข้าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเฉินเจิ้นอีกล่าวหากนางตัวลำพังนางจะเชื่อในสิ่งที่เฉินเซี่ยงพูดโดยไม่คำนึงสิ่งใดแต่นางเป็นจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่านางไม่อาจนำพากองกำลังไปเสี่ยงกับเรื่องที่เลื่อนลอยได้ปัจจุบันนางยืนยันได้เพียงว่าเจ้าโลหิตกำลังเดินทางมาที่ดาวเทียนกู่และนางจะต้องเคลื่อนไหวโดยอ้างอิงจากสถานการณ์นี้เป็นหลักต่อให้เจ้ายอมเชื่อข้าแต่มันยังไม่เพียงพอมันจำเป็นต้องให้จักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าอีก3คนยอมเชื่อเพื่อที่พวกเจ้าจะกลายเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งและมีความมั่นคงเฉินเซี่ยงกล่าวไม่มีทางกระทั่งข้าเองก็ยังต้องการหลักฐานที่ยืนยันจึงจะกำหนดแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าดังนั้นไม่ต้องพูดถึงจักรพรรดินีอีก3คนเสียด้วยซ้ำเฉินเจิ้นอีกล่าวพลางถอนหายใจเจ้าอันธพาลน้อยข้ารู้ดีว่าเจ้าพยายามทำเพื่อผลประโยชน์ของพวกเราแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจในเหตุผลของข้าเช่นกันเฉินเซี่ยงครุ่นคิดบางอย่างครั้นจึงเอ่ยถามขึ้นว่าเจิ้นอีเจ้ารู้เกี่ยวกับเจ้าโลหิตอย่างไรบ้างข้ารู้ว่าชายคนนั้นเป็นเจ้าของดาวโลหิตโดยสามารถขับไล่กองกำลังวิหารการเวลาพร้อมสยบสิ่งมีชีวิตในดาวโลหิตดวงนั้นเฉินเจิ้นอีกล่าวปัจจุบันดาวเทียนกู่มีพลังมากขึ้นอย่างรวดเร็วมันไม่แปลกที่เจ้าโลหิตจะมาที่นี่ด้วยความสัตย์จริงข้าเคยเข้าไปที่ดาวโลหิตของเจ้าโลหิตมาก่อนดวงดาวนั้นมีชื่อว่าดาวเทียนหยวนเฉินเซี่ยงกล่าวข้าเข้าไปที่นั่นเพื่อเก็บเกี่ยวโลหิตโลกันและข้าทำสำเร็จพร้อมสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับชายคนนั้นว่ายังไงนะเฉินเจิ้นอีเปล่งเสียงอุทานอย่างตกตะลึงทำให้ชายเหลียนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเกิดความอยากรู้เห็นในสิ่งที่เฉินเจิ้นอีกำลังพูดคุยกับเฉินเซี่ยงข้ามีทักษะเนตรที่ทำให้สามารถมองเห็นลักษณะของดาวโลหิตได้เฉินเซี่ยงอธิบายเกี่ยวกับทักษะเนตรของเขาอย่างคร่าวๆพร้อมกับอธิบายถึงลักษณะของดาวโลหิตตามข้อมูลที่เขาได้รับมาจากสติวิญญาณดาวเทียนกู่พวกเราจำเป็นต้องพบกันเฉินเจิ้นอีกล่าว
เจ้าอันธพาลน้อยเจ้ารอข้าอยู่ตรงนั้นก่อนข้ากับชัยเหลียนจะเดินทางไปพบเจ้าอย่าเพิ่งมาที่ดาวเทียนกู่มิฉะนั้นเจ้าโลหิตจะค้นพบเจ้าเฉินเจินอีกล่าวจบจึงตัดการสื่อสารนางหันไปพูดบางอย่างกับชัยเหลียนก่อนจะเริ่มเดินทางออกจากดาวเทียนกู่เฉินเซียงกำลังต้องการพบเจอกับเฉินเจินอีอยู่พอดีและยามนี้เขาหยุดเดินทางโดยจะรอให้นางมาพบเขาเฝ้ารออย่างอดทนเป็นเวลาหลายชั่วยามและยามนี้เขาคิดว่าเฉินเจินอีควรใกล้จะมาถึงแล้วอย่างไรก็ตามตรายกสื่อสารของเขากลับมีสัญญาณติดต่อมาจากเฉินเจินอีเจ้าอันธพาลน้อยข้าถูกขวางเอาไว้เฉินเจินอีกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ใครขวางเจ้าไว้เฉินเซียงเร่งถามเป็นจักรพรรดีเหนือนางค้นพบการเคลื่อนไหวของข้าและตามข้ามาเฉินเจินอีกล่าวนางห้ามไม่ให้ข้าเดินทางออกจากชั้นบรรยากาศของดาวเทียนกู่เนื่องจากสี่จักรพรรดินีปีศาจวิญญาณมีข้อตกลงว่าหากต้องการออกจากดาวเทียนกู่ก็จะต้องเป็นการเดินทางร่วมกันทั้งสี่คนเจ้าบอกนางไปว่ามีเรื่องด่วนที่สำคัญมากเฉินเซียงกล่าวบอกนางว่าเจ้าจำเป็นต้องกลับไปที่ดาวปีศาจวิญญาณถ้าข้าอ้างไปแบบนั้นนางจะต้องซักถามต่อไปว่าเป็นเรื่องอะไรและหากมันเป็นเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นจริงๆก็จะต้องเป็นการเดินทางพร้อมกันของสี่จักรพรรดินีปีศาจวิญญาณเฉินเจินอีกล่าวนี่เป็นข้อจำกัดที่ข้าไม่อาจสลัดพ้นเฮ่ออหรือจะเอาอย่างนี้ดีเจ้าแต่งหญิงมาหาข้าก่อนแล้วข้าจะหาโอกาสให้เจ้าได้เข้าพบจักรพรรดินีคนอื่นๆเพื่อทำการเกลี้ยกล่อมพวกนางบ่าวตัวน้อยเจ้าคิดจะให้ข้าแต่งหญิงเพื่อเข้าหาจักรพรรดินีคนอื่นๆนั้นหรือคือไม่มีวันซะหรอกเฉินเซียงกล่าวหากเจ้ามาหาข้าไม่ได้ข้าก็จะไปหาเจ้าเองแน่ใจนะว่าเจ้าจะมาจะว่าไปแล้วมันก็ดีเหมือนกันเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะทำให้ยายเท่าอีก3คนต้องอิจฉาที่ข้ามีสามีหล่อเหลาเฉินเจินอีกล่าวปนหัวเราะเจ้าอันธพาลน้อยเจ้ารีบออกเดินทางเลยดีกว่าข้าไม่อยากรอนานจู่ๆเฉินเซียงก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาเล็กน้อยลำพังแค่เฉินเจินอีก็สร้างความปั่นป่วนให้กับเขามิใช่น้อยหากจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณหนีกว่าอีก3คนเป็นเหมือนนางเขาจะต้องเผชิญกับความปั่นป่วนเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าขณะที่เริ่มออกเดินทางเฉินเซียงก็พิจารณาว่าเขาควรจะซ่อนหลี่หยวนหยวนเอาไว้ดีหรือไม่เพื่อไม่ให้การพบกับเฉินเจินอีต้องมีเรื่องวุ่นเพิ่มขึ้นพี่ใหญ่ข้าแนะนำให้ท่านมองโลกในแง่ดีเข้าไว้บางทีจักรพรรดินีปีศาจวิญญาณอีก3คนก็อาจหลงไหลในรูปลักษณ์อันหล่อเหลาของท่านเช่นกันเมื่อถึงเวลานั้นท่านก็จะมีประกาศิตโดยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวปนหัวเราะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ